แล้วถ้าเกิดเป็นเสียงปืนใช่ป่ะก็เป็นเสียงปังสวัสดีครับผมต้องแล้วผมเป็นปองโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้จะให้พี่ปิงปองกับโต้มาทำโฟเล่หนังจากฉากต่างๆจากของที่เตรียมมาเอามาทำให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดมันมีประมาณ5ฉากอธิบายคุณผู้ชมก่อนเผื่อคนเขาไม่รู้จักว่าโฟเล่คืออะไรโฟเล่ก็คือการทำเสียงเลียนแบบเสียงธรรมชาติต่างๆใส่เข้าไปในหนังเช่นแบบว่าเสียงม้าควบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเอารองเท้ามาเคาะครบครบครบทำเสียงเอฟเฟกต์แล้วก็ลองหาว่าใช้อะไรใกล้เคียงโอเคเรื่องแรกนะคุณนายโฮมีเสียงจิ้งจกมีเสียงเดินมีเสียงแอมเบียนคือนักคอมพี่จะทำอะไรหน่อยเหรอใช่ครับจริงรู้ว่าเป็นยุคของพ่อที่ดีนะเพื่อนแต่พ่อเป็นทหารนะลูกทหารช่วยอะไรได้วะก็ไม่รู้ว่าทหารช่วยคิดดิคิดกับทหารน่ะนะทำอะไรอ่ะคือโอ้โหพี่ปองชอบพี่ปองเสียงแรกอะผมทำได้เสียงอะไรวะเสียงเอาแค่นี้เลยอะเสียงจิ้งจกเสียงแรกแล้วก็เสียงเดินพี่ว่าอะไรดีอะผมว่านี่กระดาษนี่วางก่อนมีรองเท้ามีรองเท้าไม่เหมือนวะไม่เหมือนเราต้องหาอย่างอื่นมาเปลี่ยนแปลงไว้เนี่ยอ๋ออันดับแรกมึงได้แล้วนะเสียงจิ้งจกเหลือเสียงประตูเปิดประตูเสียงจะแบบลุกนิดนึงได้ไม่ได้พอนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็เฮ้ยเสียงเย็ดมีเสียงตอนเปิดประตูชนอีกทีนึงใช่พอเอี๊ยดรอบ2ใช่ป่ะโอเคพร้อมใครไม่คิดจะช่วยอะไรหน่อยหรอช่วยอะไรพี่ก็เป็นทหารนะทหารมันช่วยอะไรได้จบแล้วก็คงได้นะมีพลาดตอนเปิดปิดประตูอ่ะเรื่องต่อไปจำเนียนวิเวียนโตมอนไม่เคยดูตัดเลยนะครับเสียงเรื่อยอย่าให้ออกหมอเดี๋ยวหมอจะจับตรงนี้แล้วก็ดึงหมอไปเดี๋ยวหมอคือมึงดึงออกใช่ไหมทำไมมึงไม่ดึงทางยาวออกแล้วมึงเก็บแค่นี้เดียวถ้ามึงดึงทางเนี้ยมึงเก็บยาวนะจิบด้วยทำหมอคิดไม่ถึงมึงเป็นหมอหรือเป็นช่างไม้กันแน่วะถ้าอย่างนั้นหมอจะนับ1 ถึง 5แล้วก็ดึงนะครับโอ้ยไม่เป็นไรดึงเลยนะเฮ้ยอันนี้เหมือนจะง่ายนะเฮ้ยมันมีเสียงเลื่อยแล้วก็ตอนเสียงดึงอ่ะจุ๊บออกมาแล้วก็ต้องมีเสียงนั่งเก้าอี้กรุกๆอ๋อเสียงเลื่อยผมว่าอันนี้ก็ได้เหมือนเดิมป่ะอันนี้อะไรมีเสียงเลื่อยแล้วก็มันต้องมีเสียงตอนถอดออกมาดังจุ๊บอ่ะได้เหรอปังพอได้นะแล้วก็ตอนนั่งเก้าอี้ไงสมมตินั่ง หรือว่าทำแค่นี้ขยับขาดีกว่าใช่สิ่งแรกเป็นเรื่อยโอเคพร้อมครับโอเคตัดเลยนะครับเลื่อยใหม่ไม่มีเหรอมีครับแต่อยากให้ใช้เป็นใบๆไปนะครับเดี๋ยวกูซื้อให้ใหม่จริงนะต้องมีร้องนะใจเย็นครับไอ้ตาหมาเดี๋ยวหมอจะจับตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะครับจับตรงนี้แล้วก็ดึงออกเดี๋ยวหมอเข็มมันแกดึงออกใช่ไหมครับทำไมไม่ดึงทางยาวออกแล้วกูเจ็บแค่นิดเดียวถ้ามึงดึงทางนี้กูเจ็บอีกเยอะเลยนะโอ้ผิดคนจริงด้วยทำไมหมอคิดไม่ถึงมึงเป็นหมอหรือมึงเป็นช่างไม้กันแน่วะถ้าอย่างนั้นหมอจะนับ 1-5 แล้วดึงนะครับแล้วก็ดึงนะครับโอ้ยดึงเลยนะมันต้องสั่นเยอะขนาดนั้นเลยน่าสิสั่นเลยตายวะจบแล้วเรื่องที่สองต่อไปมาลุยเสียงปิดประตูผีว่างช่วยมาหลอกไปเถอะเหงาฟันใหญ่ต้องขับมันปิดไฟผมรู้แล้วปิดไฟมีแน่ๆไอ้พวกเนี้ยใช้ได้แล้วก็มีเสียงเปิดประตูมีแล้วก็ปิดประตูดังปังด้วยเพราะอันนี้เขาปิดแรงที่ต้องทำเสียงแรงไปเลยแบบตีไปตรงนี้แหละอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เสียงถูอุ้ยมีเสียงโยนด้วยเสียงโยนก็แล้วทาแป้งก็มีเสียงหยอกแป้งไหมไม่ได้นี่ไงโต๊ะได้นั่นงั้นถ้าเสียงลมนอนก็แค่แบบพร้อมครับกูจำไม่ได้เลยเนี่ยไม่ทันตอนปิดสวีต่อไปเรื่องน้ำผีนองคนต่อไปเชิญครับโอ้ยเราหยิบมาแค่นี้ก็เล่นได้เนี่ยนั่นน่ะสิเตรียมอะไรเยอะแยะโอ้โหแล้วผมก็เชิญได้ครับเสียงเดือนแล้วก็มีเสียงชนเก้าอี้มันมีเสียงของลนด้วยชิบหายแล้วนี่ขอเสียงชนเหรอพี่ลองชนดูชนชนนะครับโอ้โหยังไงโอเคครับพร้อมครับเอาเสียงเข้ามาครับผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แย่ผมหรอกขอบกลางเลยครับทำไมคุณมาข้ามสะพานเราเลยครับจบเรียบร้อยครับกับน้ำผีนองโอ้ยอันนี้โคตรเยอะเลยเต็มโต๊ะหมดแล้วเนี่ยนี่มากพระขนมทำไงวะต้องมีเสียงวิ่งต้องมีเสียงรอเทปะนั่นแหละสิ อันนี้ไม่ใช่อ๋อเสียงปืนระเบิดเสียงปืนระเบิดเสียงที่แบบวิ่งกันแล้วก็โอ้โหอันนี้ยากเลยอ่ะโอ้โหเสียงดินอีกเอางี้เอาเสียงปืนกับระเบิดก่อนดีกว่าทำไงดีกว่าโอ้โหยากตอนโดนยิงแล้วล้มอ่ะจะมีเสียงจะมีเสียงอะไรพวกนั้นอ่ะเอามารวมกับเสียงนี่ไงเสียงระเบิดทำไงอ่ะพี่ฟองนั่นน่ะสิคิดว่าทำไงดีอ่ะทำงี้นะมึงลองตบดูนะแล้วถ้าเกิดเป็นเสียงปืนใช่ป่ะก็เป็นเสียงปังโอ้ยเสียงดิ้นเสียงดิ้นเสียงดิ้นเฮ้ยผมว่านี้เหมือนกว่าเหมือนอะไรเหมือนดินไงมารวมกันป่ะล่ะลืมไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากเทแล้วก็ช้อนซ่อมเว้ยแล้วก็กระปังใช่แล้วอันนี้ก็จะต้องสั่นไปของมันไปเรื่อยๆโอ้โหอ่ะมาพอดูเฮ้มันไม่ปืนนี่วะโอ้ยเฮ้ยมันอาจจะโอเคก็ได้นะไม่รู้ว่าเสียงที่อัดเข้าไปมันเป็นยังไงเหมือนกันเป็นไงบ้างคะการทำโซเล่ในวันนี้เฮ้ยคือจะบอกว่ามันไม่ยากขนาดนั้นหรอกเราแค่มีเวลาซ้อมน้อยไปหน่อยใช่ใช่ใช่จริงๆมันก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้แหละอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยครับเฮ้ยแต่มันก็สนุกดีก็สนุกดีอย่างน้อยๆมาละกูก็ได้ใช้งานบ้างสำหรับใครมาละทำไมอ่ะครับผมก็สำหรับใครที่อยากลองไปเล่นสนุกดูที่บ้านนะครับอยากฝึกทำโฟเล่นะครับผมก็ลองไปฝึกเล่นกันดูได้นะครับผมสำหรับพวกเราป๊อปไมค์ก็วันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ